ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับโฮกับมินี่อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำคลิปที่เราอยากทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำแต่วันนี้ก็มาทำแล้วนะจ๊ะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวซีรีส์จีนนะคะที่บิงชอบมาตั้งแต่เท่าที่เคยดูมาว่าชอบเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องไหนอยากบอกต่ออยากแนะนำซึ่งช่วงนี้ถ้าใครว่างๆอยู่เฮ้ยหมดและสต็อกเกาหลีไม่มีอะไรดูแล้วลองมาดูซีรีส์จีนกันได้นะคะเพราะว่าจะบอกว่าคำเตือนคือเข้าแล้วออกยากมากคุณบิงเนี่ยรวมมาให้ทั้งหมด10เรื่องจ้าโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมเราถึงเริ่มดูซีรีส์จีนแล้วก็ชอบซีรีส์จีนนะคือจริงๆก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ป่ะที่ทุกคนเคยดูพวกองค์หญิงกำมะลงกำมะลออะไรแบบนั้นพอเราโตขึ้นมามันก็จะเป็นฮิตซีรีส์เกาหลีแต่ตอนนี้คือเรากลับไปดูซีรีส์จีนมาตั้งแต่ประมาณเรียนมหาลัยนะช่วงประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเพราะว่าซีรีส์จีนอ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างนานคือบิงก็เป็นคนชอบดูหนังนานๆไงคืออย่างเกาหลีหรือว่าหนังไทยมันจะมีแค่ 16-20 ตอนใช่ป่ะแต่หนังจีนมันจะปาไปแบบ60ตอน40ตอน70ตอนก็มีเราก็รู้สึกว่ามันดูแบบมาราธอนได้เลยแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบคือบิงก็เป็นคนชอบหนังจีนที่เป็นพีเรียดอะแนวแบบวังหลวงหรือว่าแนวแบบว่าเพอร์เจอร์บินเหินเหาะเหินเลยอากาศซึ่งมันสนุกมากๆนะคะมันก็ดูเป็นเสน่ห์ของหนังจีนที่หาดูได้ยากอะคือเหมือนดูแล้วจะแบบสนุกอะทุกคนเข้าใจปะแล้วก็คือชอบเนื้อเรื่องเขาด้วยคือเนื้อเรื่องเขามันทำให้เหมือนเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครอะตั้งแต่ต้นจนจบมาก่อนไม่มีอะไรเลยกลายเป็นจนจบแล้วเป็นยังไงคือเราได้เห็นแบบชีวิตตัวละครที่แบบดูยาวมากๆอีกอย่างคืออะไรรู้ปะคือพระเอกจีนหรือว่านางเอกจีนก็คืองานดีมากแบบปกตินะคะหลายคนก็จะถามว่าเวลาดูซีรีส์จีนอ่ะดูที่ไหนบ้างก็คือจะมีบ้านพวกซับไทยตามพวกแฟนเพจเนาะถ้าใครชอบดูไม่ใช่เสียงภาคอ่ะก็จะดูเป็นซับไทยหรือว่าถ้าอยากดูเป็นซับอิงอย่างเงี้ยก็คือเสิร์ชเป็นชื่อภาษาอังกฤษได้เลยนะคะหรือว่าตามพวกเว็บแบบ Kiss Asian อย่างเงี้ยก็คือจะมีให้ดูเยอะมากๆบางเรื่องอ่ะมันจะไม่ค่อยมีซับไทยแล้วอย่างเช่นเรื่องที่นานมาแล้วหรือเรื่องไหนที่แบบประเทศไทยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาทําเขาก็จะเป็นเสียงภาคเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นซับไทยก็จะถูกลบไปหมดเลยนะคะแล้วก็เลยต้องไปหาดูเป็นพวกซับอิงแทนยิ่งเรื่องเก่าๆก็คือจะหาดูยากนิดนึงอ๋อแล้วก็ลืมไปค่ะตอนนี้เขาก็มีใน Netflix ด้วยคือบางเรื่องอ่ะที่ดังๆมากๆ Netflix เขาก็จะซื้อมาลงซึ่งดูง่ายมากๆแบบว่ามี HD มีภาษาให้เลือกก็คือสะดวกมากๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกแอปนึงที่ดูหนังจีนได้ก็คือ VTV แล้วก็พวกบ้านซับตาม Facebook มาเริ่มที่เรื่องแรกกันนะคะที่อยากแนะนำชื่อเรื่องว่าลำนำทะเลทรายนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Sound of Desert นะเรื่องนี้นะคะจะบอกว่าพระเอกนางเอกดีงามล้านแปดรวมถึงพระรองด้วยนะคะพระเอกเอ็ดดี้เพิงนะคะก็คือเล่นเป็นเว่ยอูจีแล้วก็นางเอกเนี่ยก็คือหลิวซือซือเล่นเป็นจิ้งจอกไม่ได้เป็นหมาจิ้งจอกนะคือเหมือนนางเอกอะโตมากับฝูงจิ้งจอกอะเพอร์เจอร์เป็นเรื่องเพอร์เจอร์แล้วก็พระรองก็คือชื่อหูเกอร์นะคะแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วก็คือทุกคนจะรักพระเอกมากนะคะณตอนนี้ก็คือยังคงติดตาม Instagram เอ็ดดี้เพิงอยู่เรื่องย่อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนนางเอกแบบระหกระเหินแล้วก็ไปเติบโตมาโดยที่แบบหมาจิ้งจอกกับเป็นคนเลี้ยงแล้วเสร็จแล้วนางเอกเหมือนอยู่ดีๆก็คือเข้าเมืองมาอยากจะกลับมาบ้านเกิดแล้วก็มาบังเอิญมาเจอกับพระรองนะคะพระรองก็คือพิการพอพระรองพิการเสร็จนางเอกก็เหมือนตามเขาไปด้วยแล้วนางเอกก็เหมือนรักพระรองแต่ว่าก็คือถูกพระรองปฏิเสธมาตลอดพระรองก็แบบไม่เอาสักทีพระเอกก็คือเจอนางเอกไม่กี่ครั้งก็ชอบนางเอกแล้วก็ตามจีบนางเอกหนักมากสุดท้ายนางเอกก็เลยเอื้อมอ่ะแบบเอองะไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็เลยหนีออกไปแล้วก็มาเจอพระเอกทั้งสองคนก็เหมือนอะไรยังไงกันแล้วเสร็จแล้วพอกลับไปปุ๊บอยู่ดีๆแล้วแล้วก็เหมือนแบบพระเอกกับนางเอกก็คือเหมือนต่างคนต่างไม่มีใครก็เลยมากิ๊กกันก็เหมือนกลับไปพระรองที่พิการก็อยู่ดีคือกลับมาชอบนางเอกจะมาเอานางเอกไปให้ได้ก็คือเป็นการศึกชิงนางรักสามเศร้าแล้วก็คือเรื่องนี้สนุกมากคือน่ารักทุกตอนเลยแนะนำว่าถ้าใครอยากหาซีรีส์แนวแบบฟินเป็นแนวย้อนยุคแบบโรแมนติกนะคะแนะนำเรื่องนี้สนุกมากจนถึงตอนนี้ยังคงยกให้เป็น number one ทำให้เราอะติดหนังจีนเลยตั้งแต่เรื่องนั้นถ้าเรื่องนี้นะคือเรื่องนี้มันค่อนข้างนานมากๆแล้วนะคะถ้าใครอยากดูอะไม่แน่ใจว่าซับไทยยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ภาคไทยเหมือนช่อง3เขาจะซื้อมาทำนะคะเรื่องลำนำทะเลทรายมาถึงเรื่องที่2นะคะที่ดูแล้วชอบมากๆก็คือเรื่องที่ชื่อว่า Eternal Love นะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือ3ชาติ3ภพ8หอ10หลีเป็นเรื่องราวของเทพสวรรค์เทพเซียนต่างๆนะอันนี้ก็คือเจอไม่แพ้กันจะเป็นอีกเรื่องนึงที่แนะนำนะคะลองว่าถ้าดูเรื่องนี้หลายคนก็คือติดหนึบหนับออกจากวังวนปัดหอไม่ได้นะคะคือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพสวรรค์เทพเซียนต่างๆต่อสู้กันอะไรจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ภาพ 4G 4G คือทำออกมาได้ดีมากๆเป็นแบบซีรีส์จีนที่ภาพทำได้ดีคือภาพต่างๆตัวแบบจากสวรรค์ฉากอะไรก็คือจะอลังการยิ่งใหญ่ไปหมดแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือแคสตัวละครมาน่ารักแล้วก็สมบทบาททุกคนคือแต่ละคนสวยหล่อมากพระเอกก็จะมีความหน้าตาเหมือนณเดชน์นิดนึงพระเอกในเรื่องก็คือจะชื่อว่าม่อหยวนนางเอกก็คือรับบทโดยดาราจีนที่มิงชอบมากก็คืออย่างนี่อย่างนี้เนี่ยก็จะรับบทเป็นซื่อๆนะคะในเรื่องนอกจากตัวละครหลักตัวละครรองทุกตัวย้ำว่าทุกตัวสวยหมดนะคะอีกคนนึงที่เล่นเรื่องนี้แล้วเราชอบมากก็คือตีลี่เลอร์ปาเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นหนังแนวแฟนตาซีโรแมนส์แล้วก็จะเป็นแนวเทพเซียนซึ่งเรื่องเนี้ยก็มาจากนิยายที่คนแต่งชื่อว่าถังชีกงจื่อค่ะก็คือจะเป็นนิยายที่ขายดีมากจนเขาเอามาทำหนังแล้วก็ภาพสวยมากๆนะสวยจนแบบไม่ติดเลยคือ 4G 4G ทุก
ุกอย่างดูแบบเออเวอร์ดีชอบเหมือนแบบดูแล้วเพอร์เจอร์ดีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเพอร์เจอร์ก็คือเอาให้สุดจะเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกกับนางเอก3ชาติ3ภพคือตามงอตามงอนกัน3ชาติ3ภพเลยทีเดียวคือนางเอกอ่ะก็เหมือนนางเอกจะชื่อว่าไปเฉียนนางเอกจะเป็นเทพเซียนของหมาจิ้งจอกเอกอ่ะจะเหมือนอายุประมาณอ่ะประมาณแสนหมื่นปีหรือแสนปีจำไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยแล้วนางเอกก็คือจะเป็นคนสวยมากๆของเผ่าคือเป็นสวยอันดับต้นๆของสวรรค์ประมาณนี้พระเอกเนี่ยจะเป็นทายาทจักรพรรดิบนสวรรค์แล้วคือพระเอกกับนางเอกอ่ะเหมือนเคยเจอกันมาแล้วหลายครั้งยังเคยเจอกันแบบพบรักกันตอนแรกแล้วก็เหมือนไปพบรักกันอีกทีบนโลกมนุษย์คือมันจะเป็นพบอะทุกคนในหนังนะคือเหมือนประมาณว่าเทพเซียนเขาก็จะต้องมีการไปทดสอบเขาเรียกว่าพบเคาะกำลักก็จะต้องถูกลงไปโลกมนุษย์ซึ่งนางเอกอะได้เคาะกำลักแบบหนักอะนางเอกก็ลงไปแล้วพระเอกก็กระโดดตามไปแล้วทั้งสองคนก็คือไปเจอกันบนโลกมนุษย์แล้วก็รักกันลึกซึ้งมากเสร็จแล้วเออก็ไม่อยากเล่าต่อมันเป็นการสปอยเอาเป็นว่าแล้วก็ขึ้นมาเจอกันอีกพบนึงซึ่งเป็นเรื่องที่แบบลึกซึ้งมากจริงเรื่องนี้ดูแล้วแบบบางฉากก็จะมีน้ำตาคอร้องไห้บ้างอะไรบ้างคืออินมากมันมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักไงมันจะมีเรื่องแบบว่าการต่อทรงการต่อสู้ด้วยนะคะหนังอ่ะจะมีทั้งหมดประมาณ58ตอนหรือ60ตอนเนี่ยแหละดูได้ที่ Netflix ใน Netflix ก็จะมีเป็นซับไทยให้เลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนช่อง3เขาก็ซื้อมาก็กำลังฉายอยู่นะคะเรื่องสามชาติสามภพเนี่ยใช้อยู่นะตอนนี้ต่อไปก็ยังคงอยู่ในเรื่องของแบบว่าแนวแฟนตาซีแนวเทพเซียนเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บิงเพิ่งดูจบไม่นานแล้วก็สนุกเหมือนกันฟินมากฟินตัวบีเรื่องชื่อว่า Ash of Love นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างเทพเซียนเหมือนเดิมนะคะนางเอกเป็นเทพธิดาบุปผาความดีงามของเรื่องนี้นอกจากนางเอกน่ารักแล้วคือพระเอกคือใน3เรื่องที่ผ่านมาเรื่องนี้ดีสุดอะไรสุดก็คือเรื่องนี้คนที่เล่นเป็นพระเอกนะคะก็คือเติ้งหลุนก็เล่นบทเนี้ยเป็นเทพสงครามชื่อว่าเฟิงหวงจะเป็นความรักของเทพสงครามกับนางเอกที่เป็นเทพบุปผาแต่ว่าเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นอีกเรื่องที่4Gเรื่องที่4Gทำได้ดีมากๆนะคะคือเหมือนเรื่องนี้จะออกหลังเรื่อง Eternal Love คือมันสวยมากๆอ่ะบิงดูแล้วบิงยังรู้สึกว่าเออมันดีมากเลยนะมันเนียนทุกอย่างแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เหมือนแบบยอดวิวสูงมากนะคะของปี2018ประมาณหมื่นล้านวิวช่างภาพคือฟังแล้วพูดไปนานมากเลยแกก็หันมาถามว่า 4G ค่ายหนังค่ายไหนวะแล้วนี่คนหนึ่งก็ได้ว่า 4G ไม่ใช่ 4G นั่นก็คือพูดผิดน้อยอย่าถือสาเลยก็คือตื่นเต้นที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องย่อมเป็นอย่างนี้ค่ะแม่นางเอกชื่อจื่อเฟินแม่นางเอกเป็นเทพธิดาบุปผาซึ่งแม่นางเอกเนี่ยพบรักแท้แบบมีชะตากรรมเรื่องความรักที่ไม่ดีเหมือนแม่นางเอกโดนแรงลิษยาหนักมากนะคะแล้วก็ก่อนตายก็เลยใช้พลังทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปปกป้องลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกอ่ะเจออะไรแบบตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยปลอมตัวลูกนะคะกลายเป็นเมล็ดองุ่นแล้วจากนั้นนะก็นำลูกไปในเขตอาคมปากการแก้วจะสั่งห้ามไม่ให้ใครบุกรุกเลยจนกว่านางเอกนางเอกจะชื่อว่าจินนี่นะคะอายุครบ 10,000 ปีจึงจะสามารถพบเจอผู้คนได้แล้วก็แม่เขาก็จะฝังยาไว้ในตัวนางเอกคือซึ่งเป็นยาที่จะทำให้นางเอกอ่ะไม่รู้สึกกับความรักใดๆทั้งสิ้นบนโลกนี้นางเอกนะคะก็คือจะรับบทโดยหยางจื่อนะคะก็เป็นนางเอกอีกคนนึงของจีนที่เรารู้สึกว่าหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วมากอยู่ดีๆวันนึงเหมือนนางเอกก็เอ้ยอยู่ในบ้านนางแล้วก็แบบว่าทำส่งทำสวนเล่นกับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีวิหกตัวนึงจ่าตกมาจากสวรรค์แล้วก็มาทะลุอาคมปากการแก้วปึ้มแล้วก็มาเจอนางเอกนางเอกก็เลยเหมือนรักษาช่วยรักษาเพราะเหมือนพระเอกอ่ะกำลังบำเพ็ญเพียรอะไรไม่รู้แล้วก็เกิดความผิดพลาดทำให้มาเจอกับนางเอกแล้วนางเอกก็เหมือนรักษาพระเอกพอพระเอกหายพระเอกก็เลยเอ๊ะเหมือนจะชอบแต่ยังไม่ชอบอยู่ดีๆนางเอกก็เลยขอตามพระเอกขึ้นไปสวรรค์ด้วยแล้วพอขึ้นไปปุ๊บก็เลยเกิดเป็นความรักพระเอกก็เหมือนแอบชอบนางเอกอ่ะคืออย่างที่บอกไปจะไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับความรักเพราะว่านางเอกถูกฝังยาไว้ไงพระเอกก็คือจะคิดไปเองคนเดียวก็คิดว่านางเอกชอบบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วนางเอกนางก็ไร้เดียงสานางก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรจนแบบเหมือนพอไปเรื่อยๆเข้าความรักอะเนาะทุกคนต้องไปดูเองแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่มีแค่ความรักหรือว่าความฟินหลังๆจะมีเรื่องของการหักหลังความอิจฉาริษยาแล้วก็การต่อสู้ของสวรรค์กับนรกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างครบที่แบบไม่ได้มีแค่ความรักจริงๆคือเรื่องนี้หลายอย่างมากสนุกมากๆแล้วทุกคนจะหลงรักเฟิงหวงแบบเรานะคะหลงรักหนักมากแต่คือหลายๆคนจะติดกับการดูหนังจีนเพราะว่าจะไม่ชอบเสียงเหมือนเวลาหนังจีนบางเรื่องเขาก็จะเป็นการพากย์เสียงทับไปอีกทีเนาะเนื่องจากว่าเหมือนคนจีนเขาก็จะมีหลายภาษาถูกปะแต่ว่าเขาก็ต้องไปพากย์ทับแบบบางทีคนนี้สำเนียงไม่ชัดบ้างเขาก็เลยจะต้องพากย์ให้มันเป็นจีนกลางแบบแท้ๆเลยมันก็เลยจะมีเสียงแบบที่พระเอกนางเอกแปลกๆไปบ้างโดยรวมคือดูไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ติดขัดคือดูแล้วมันฟังสบายลื่นหูเรื่องที่4นะคะขอกลับมาเป็นแบบภาคปัจจุบันบ้างเผื่อใครไม่ชอบดูแนวเดี๋ยวจะได้มาแนะนำแนวปัจจุบันเรื่องที่ชื่อว่าเว่ยเว่ยนะคะเว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายเว่ยเว่ยบิวตี้ฟูลสไมล์นะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเป็นเรื่องหนังปัจจุบันของจีนเรื่องแรกที่เราดูแล้วรู้สึกว่าฟินมากเราต้องให้ระดับความฟินป่ะ
เรื่องนี้เอาไปสิบสิบฟินหนักมากอันนี้จะเป็นหนังที่แบบรู้สึกตัวบิดเนี่ยเป็นความรักของหนุ่มสาววัยมหาลัยซึ่งไม่มีก็เลยจะดูแบบนี้แล้วก็เลยจะฟินเป็นพิเศษเหมือนจะมีใน Netflix แล้วแล้วก็เรื่องก่อนหน้านี้ Ash of Love ก็มีใน Netflix เหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่านางเอกเนี่ยชื่อว่าเว่ยเว่ยนางเอกเนี่ยเป็นคนสวยเรียนเก่งหุ่นดีแล้วก็เป็นพวกตำแหน่งดาววิศวะนางเอกก็คือเป็นมีความสามารถพิเศษคือนางเอกเล่นเกมเก่งมากเป็นพวกแบบเซียนเกมอ่ะแล้วก็เหมือนวันนึงนางเอกก็ไปเล่นเกมในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วคือนางเอกก็ไปเจอพระเอกเป็นเหมือนเซียวไนเป็นเหมือนคนที่หล่อโคตรในมหาลัยประมาณเนี้ยเป็นอารมณ์แบบเซียนเกมแล้วเหมือนพระเอกก็เห็นนางเอกเล่นเกมอยู่แล้วพระเอกก็เอ้ยแอบมองมือนิ้วนางเอกเฮ้ยเล่นนางเล่นเกมเก่งจุงเลยแล้วพระเอกก็เลยแบบแอบมองก็เหมือนแอบตามไงแต่แอบตามชื่อนางเอกตั้งแต่ตอนนั้นว่านางเอกชื่อในเกมว่าชื่อว่าอะไรซึ่งนางเอกชื่อในเกมว่าลูเว่ยเว่ยแล้วคือมันจะเป็นความรักที่แบบมีทั้งในโลกจริงกับในโลกเกมผ่านไปประมาณ10ตอนไม่มีการเจอกันของพระเอกกับนางเอกมีแต่การเจอกันในโลกออนไลน์ในเกมแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็คือเหมือนพระเอกก็จะนัดนางเอกเจอว่าอยู่มหาลัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉากนั้นเป็นฉากที่ฟินมากคือฉากนัดเจอตอนที่10จำได้เลยตอนที่เจอกันตอนที่ไปนั่งในสนามบาสทุกคนแบบทำไมไม่เป็นฉันแบบอาการนี้จะต้องมาเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะฟินมากแล้วก็พระเอกนางเอกรักกันโดยที่นางเอกไม่มีความงี่เง่าไม่มีการแบบขี้งอนหึงเอิงเอยมีตัวร้ายเอาเป็นว่าใครชอบหนังแนวปัจจุบันแนะนำเรื่องนี้รับรองว่าจิกหมอนแตกเรื่องต่อไปเรื่องนี้จะเป็นแนวชิงบัลลังก์เป็นพีเรียดเลยนะคะแบบจริงจังก็คือจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่า The Light of Phoenix นะคะหรือว่าผงสาปากาศิษย์อันนี้ก็คือชื่อไทยอันนี้ก็คือดูได้ใน Netflix เหมือนกันแต่ว่าหนังเรื่องนี้จะยาวนิดนึงมีทั้งหมด70ตอนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชิงบัลลังก์ของราชวงศ์ที่ชื่อว่าเทียนเชิงเป็นการแข่งแย่งชิงดีของพวกราชทายาทองค์ชายหลายองค์มากนะคะเป็นการหักหลังชิงไหวชิงพริบแล้วก็เป็นความรักของนางเอกกับพระเอกซึ่งนางเอกตอนแรกนางเอกชื่อฟงจือเว่ยนางเอกเรื่องนี้ก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็สวยนี่มิงชอบนางเอกเรื่องนี้มากนางเอกชื่อว่านีนี่ส่วนพระเอกพระเอกคือเฉินคุนก็เป็นตัวท็อปของจีนเหมือนกันเรื่องนี้คือจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชิงไหวชิงพริบกลยุทธ์หนักมากแบบว่ามีคิดซ้อนแผนคิดแล้วคิดอีกก็คือจะเป็นการดูที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็บางช่วงจะเป็นการพูดซึ่งอาจจะถ้าใครไม่ชอบหนังแนวพูดแนวแบบยืดยาดแนวแบบว่าชิงไหวชิงพริบมากก็อาจจะเบื่อได้แต่นี่ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนของตัวละครแต่ละตัวที่แบบลึกมากๆนะคะบางทีก็คือเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยจะเป็นองค์ชาย6ชื่อว่าหนิงอี้ก็คือจะเป็นตัวเด่นเหมือนตอนแรกจะไม่ได้จริงจังกับบัลลังก์แต่พอจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีแผนในใจตลอดที่พร้อมจะชิงบัลลังก์ทุกเมื่อแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากนะคะคือแต่ละองค์ชายก็จะมีความจุดดีจุดด้อยต่างกันแล้วก็จะแข่งแย่งกันหนักมากตัวที่เด่นอีกตัวนึงที่เราชอบในเรื่องนี้คือเราชอบคนที่เล่นเป็นเสด็จพ่อเสด็จพ่อคือเล่นดีมากๆเป็นความที่แบบฉลาดทับฉลาดอีกทีตอนกลางๆอาจจะน่าเบื่อนิดๆก็กอๆไปได้แต่พอตอนในท้ายสนุกทุกตอนแล้วก็ฉากสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากสู้รบฉากในวังอะไรเงี้ยค่อนข้างสมจริงแล้วนี่เป็นคนชอบหนังจีนอย่างนึงคือคอสตูมเขาจัดเต็มมากต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องแนวปัจจุบันกันบ้างอันนี้จะเป็นความรักในระดับเราก็คือความรักในออฟฟิศนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูแล้วก็รู้สึกฟินเหมือนกันเป็นซีรีส์ไต้หวันอันนี้จะเป็นเรื่องที่ชื่อว่า Boss and Me คือจริงๆมีหลายชื่อมากถ้าชื่อจีนก็จะชื่อว่าชานชาไหลเลอหรือว่าถ้าเป็นชื่อก็คือขุนให้อ้วนแล้วมาเจอรักอะไรสักอย่างหรือว่าชันชานเกิดมาเพื่อกินนะคะเอาเป็นว่าเสิร์ชคำว่าชันชานละกันจะเป็นเรื่องราวของสาวออฟฟิศระดับล่างสุดกับ CEO หนุ่มถามจริงเกิดขึ้นได้ไหมในชีวิตจริงแล้วอยากให้เกิดไหมเป็นเรื่องของนางเอกเนี่ยนางเอกจะเป็นพนักงานระดับล่างสุดของบริษัทนางเอกชื่อว่าชานชานนางเอกก็รับบทโดยเจ้าลี่อิงก็เป็นดาราตัวท็อปของจีนเหมือนกันน่ารักแบ๊วๆเลยเป็นคนบ้องแบ๊วมากถึงจะอายุมากแต่ว่าก็ดูหน้าตาไม่ถึงพระเอกชื่อเฟิงเถิงเป็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเซี่ยงไฮ้เป็นแนวโรแมนติกเรื่องนี้ทุกคนเดี๋ยวจะอ่านเรื่องย่อให้คือบิ๊กเคยดูนานมากแล้วจนลืมไปแล้วนะบางทีเป็นเรื่องราวความรักนะคะของทั้งสองคนประมาณว่านางเอกเป็นคนจิตใจซื่อๆจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็มาทำงานที่เซี่ยงไฮ้แล้วได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่นางเอกที่ได้รู้จักกับพระเอกเนื่องจากว่าพระเอกมีน้องสาวแล้วน้องสาวต้องการเลือกกลุ่มแบบกลุ่มพิเศษมากๆอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะไม่ได้แบบ AB หรืออะไรแบบนี้แล้วนางเอกเป็นคนที่มีกลุ่มเลือดตรงพอดีนางเอกก็เลยมาบริจาคเลือดให้ก็เลยได้เจอกับพระเอกพอพระเอกเจอนางเอกอะไรเงี้ยพระเอกจะชอบมองนางเอกเวลากินเห็นนางเอกกินแล้วมีความสุขก็จะเรียกนางเอกมากินข้าวด้วยทุกวันฟินมากเรื่องนี้แบบเพอร์เจอร์สุดเรื่องที่7นะคะเรื่องรีจีจอมใจราชันหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ The King's Woman นะคะโอ้โหเรื่องนี้แบบลึกซึ้งมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาจริงๆคือสะเทือนใจเอาเป็นว่าทุกคนอยากให้ทุกคนดูใครชอบหนังแนวแบบพีเรียดวังหลังชิงบัลลังก์กันนางเอกต้องไปเจอกับเคาะกรรมในวังหลวงโดนกันแกล้งอันเรื่องเนี้ยตอบโจทย์มากสนุกมากนะคะความรักของพระเอกที่มีให้นางเอกแบบโอ้โหเรื่องนี้พีค
พูดทำเดี๋ยวผีที่เราเลือกดูเรื่องนี้เพราะว่าบิงชอบตัวละครนะคะก็คือชอบนางเอกก็คือตีลี่เลอปาเป็นดาราจีนที่ชอบที่สุดเพราะว่าสวยมากสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดทุกฉากทุกตอนคือสวยหมดเรื่องนี้นะทุกคนสามารถดูได้ทั้งเป็นแบบว่าซับไทยหรือว่าจะเป็นภาคไทยแต่ว่าถ้าเป็นซับไทยก็คือจะเป็นตามบ้านซับเดี๋ยวบิงจะขึ้นลิงก์ให้ใต้นี้เหมือนกันนะคะขออ่านเรื่องย่อนะจ๊ะเรื่องย่อเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยู่ในยุคประวัติศาสตร์ช่วงก่อนฉินซีฮ่องเต้จะรวมประเทศนะคะณตอนนั้นเนี่ยฉินซีฮ่องเต้ยังคงเป็นต้าอ๋องต้าอ๋องก็คือเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งปกครองสูงสุดแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิในสมัยนั้นก็คือจะเป็นทั้งหมด7แขวนถูกปะ7แขวนก็คือรวมรัฐฉินของฉินซีด้วยโดยที่รัฐฉินเนี่ยจะเป็นรัฐที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดนางเอกเนี่ยนางเอกจะเป็นชื่อว่ากงซุนลี่นะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าลี่จีนางเอกก็คือเป็นหลานสาวของแม่ทัพซึ่งนางเอกอ่ะไปร่ำเรียนวิชายุทธมากับพร้อมศิษย์พี่2คนแล้วอยู่ดีๆนางเอกอ่ะตอนแรกก็คือรักกับพระรองอยู่แหละพระรองอ่ะช่วยนางเอกจนตัวเองบาดเจ็บนางเอกก็เลยต้องเข้าวังมาเพื่อที่จะมาแต่งงานกับพระเอกพระเอกอ่ะเหมือนหลงรักนางเอกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยทำทุกวิถีทางที่จะให้นางเอกอ่ะมาอยู่กับนางให้ได้แต่นางเอกก็คือความพีคคือนางเอกท้องกับพระรองพีคปะพีคมากเรื่องนี้แบบลึกซึ้งมากนางเอกท้องกับพระรองแต่พระเอกก็คือยอมให้ทุกคนบอกนางเอกบอกทุกคนว่าเนี่ยคือลูกของเขาแต่สุดท้ายแล้วมันมีความแบบที่นางเอกโดนกลั่นแกล้งเยอะมากน่าสงสารมากนะคะชีวิตในวังแล้วนางเอกก็ต้องทำทุกอย่างให้ตัวเองดูขึ้นมายืนอยู่ในจุดนั้นได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูนะเรื่องนี้จะบอกว่าพีคมากเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวมหาลัยเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็แบบเฮ้ยกูกิ๊กหนักมากก็คือเป็นเรื่องที่ชื่อว่า Put Your Head on My Shoulder นะคะหรือว่าอุ่นไอในใจเธออันนี้ดูได้ที่ VTV นะคะมีทั้งหมดประมาณ20กว่าตอนไม่เยอะมากดูเพลินๆไปเรื่อยๆจะเป็นความรักของนางเอกกับพระเอกอารมณ์ก็กุ๊กกิ๊กในมหาลัยแต่เรื่องนี้ที่ชอบคือนางเอกหน้าตาน่ารักนางเอกมีความเกาหลีสูงมากคือพระเอกน่ารักแล้วเคมีเข้ากันมากนะคะเรื่องนี้ก็จะมีความแบบงุงงิงมุมีตลอดเวลาเอกก็คือชื่อว่ามัวมัวพระเอกชื่อว่ากูวัยอีเคยเจอกันที่มหาลัยแล้วแล้วเหมือนแบบว่าอยู่ดีๆเหมือนแม่นางเอกกับแม่พระเอกเป็นเพื่อนกันแล้วแบบแม่นางเอกอ่ะก็เหมือนให้นางเอกไปอยู่บ้านเดียวกับพระเอกอ่ะงงปะเหมือนแบบว่าจับแบบเฮ้ยจับพัดจับผูกกลายเป็นแบบนางเอกก็อยู่บ้านเดียวกับพระเอกแต่พระเอกเหมือนแอบมีใจให้นางเอกมาตั้งนานแล้วเหมือนชอบนางเอกก่อนฟินวะแล้วตอนท้ายซีรีส์ทุกตอนของเรื่องนี้จะเป็นฉากของพระเอกอ่ะแอบทำอะไรให้นางเอกบ้างประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งฟินอ่ะแล้วนางเอกก็น่ารักนางเอกก็ตัวน้อยๆพระเอกตัวสูงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บิงดูแล้วบิงจะก่อข้ามถึงตอนยกเว้นตอนพระเอกกับนางเอกสนุกปะล่ะไม่คือมันจะมีตอนแบบเป็นคู่พะลองอะไรแบบเนี้ยข้ามหมดไม่ดูแค่ตอนนางเอกกับพระเอกคือถ้าจะเอาฟินเอาแบบรู้สึกว่าอยากมีความรักเป็นเหมือนเนี่ยตอนนี้โมเมนต์ที่ดูหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นป้าที่แบบตัดคอแฟนตัวเองเราก็ทำไมก็คือจะเกิดคำถามมากมายดูไปก็จะฟินก็คือเลยทำให้เราดูแค่ตอนนางเอกกับพระเอกแต่ตอนอื่นข้ามคือคู่รองไม่สนจะพูดอะไรกันก่อนยับเรื่องที่9แล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งจะสิเมื่อกี้9ที่สั้นๆอ่ะไม่เราเรื่องอื่นที่เสียงหายอ่ะเฮ้ยไม่มึงอย่าเถียงกูจดไว้อยู่ก็กูพิมพ์ไม่อยู่มึงอย่าเถียงกูเดี๋ยวมึงไม่ครบ10ถ้าคุณสมมุติกูมึงกลับไปดูฟุตเทจแล้วถ้าสมมุติมันเลยถ้าตอนนี้มันเรื่องที่9แล้วขาดอีกเรื่องนึงยอมเป็นทาสวันนึงยอมเป็นทาสวันนึงใช่แต่ถ้างั้นพูดแล้วนะแต่ถ้ากูถูกมึงต้องยอมเป็นทาสวันนึงนะงั้นอย่างนี้มึงห้ามตัดออกนะไม่ให้มึงไปโกงนะเพราะกูจำได้เอาเป็นว่าถ้าสมมติคลิปเนี้ยเลแกนมันดูผิดแล้วมันพูดผิดเท่ากับว่าบิงอาจจะทำไม่ครบ10เรื่องแต่คือเราเป็นคนที่รอบคอบแล้วจดไว้ถ้าสมมติว่าทำไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเลแกนจะกลายเป็น yes man 1วันให้เราแล้วเราจะมีคลิปแยกออกมาามาถึงเรื่องที่9นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวแฟนตาซีเหมือนกันแต่ก็จะมีความน่ารักของพระเอกนางเอกเรื่องนี้ก็คืออย่างมีเล่นอีกแล้วถ้าเรื่องไหนที่อย่างมีเล่นอยากจะบอกว่าให้ดูเพราะสนุกทุกเรื่องนะคะชื่อเรื่องก็คือเรื่อง Legend of ฝูเหย่าหรือว่าตำนานฝูเหย่านะคะเป็นเรื่องที่ในจีนนะบูมมากฉายแค่ประมาณ10วันนะยอดวิว 2,000 ล้านวิวแล้วก็ขึ้นท็อปแบบยอดวิวสูงสุดนะคะเป็นหมื่นๆล้านวิวจุดเด่นของเรื่องนี้มันเป็นย้อนยุคที่ต่างจากเรื่องอื่นเพราะพระเอกเป็นคนขี้เล่นมากแบบพระเอกจะมีความทะเลนและขี้เล่นในคนเดียวกันเวลาชอบแตะอ่างนางเอกอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องอื่นก็อาจจะไม่มีแต่เรื่องนี้คือพระเอกจะชอบจับตัวนางเอกเนี้ยมันก็เลยเป็นการเพิ่มความฟินเรื่องราวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดำเนินเรื่องโดยนางเอกเนี่ยจะชื่อว่าฝูเหย่าก็คือก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้มันจะมีมารตัวนึงซึ่งเป็นมารที่เก่งที่สุดต่อสู้มา5แขวนเป็นมารสาวที่เก่งมากต่อสู้มา5แขวนเอาชนะได้หมดผ่านไปพันปีมารตัวนี้เหมือนถูกผนึกให้กลับมาเกิดอยู่ในร่างเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเด็กสาวคนนั้นก็คือนางเอกที่ชื่อว่าฝูเหย่าเหมือนเรื่องราวเขาก็จะแบ่งเป็นแขวนๆพระเอกจะเป็นราชทายาทของแขวนหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วพระเอกก็ถูกได้รับการมอบหมายมาจากอาจารย์ให้มาตามหาผู้หญิงที่มีหิน5สีก็คือผู้หญิงที่เคยเป็นมารมาก่อนก็คือตัวนางเอกนั่นเองพระเอกก็เลยมาต้องไล่ตามหานางเอกนะคะแล้วก็มาอยู่กับนางเอกด้วยความใกล้ชิดเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยทำให้เกิดความรักแล้วก็มีการแตะอั่งกันเกิดขึ้นหนักมากแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจับแจ๊บตลอดเวลาคือพระเอกต้องตามหานางเอกเพราะว่าไม่อยากให้มารตัวนี้ฟื้นคืนชีพเพราะเขาจะบอกว่าจะเป็นจุดจบของทุกแขวนฟินสุดอะไรสุดต้องดู
มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องนี้ขอบอกว่าถ้าใครจะดูก็เตรียมทิชชู่ไว้เช็ดน้ำตาด้วยนะคะเพราะว่าร้องไห้ตาแตกแน่ๆเรื่องนี้ก็คือเรื่องชื่อว่าปูปูจิงซินนะคะหรือว่าที่เอาเกาหลีเขาเอามาสร้างใหม่เป็นเรื่องมูนโลเวอร์ที่ไอยูเล่นเนี่ยแหละเป็นหนังจีนที่แบบนานมาแล้วสักพักใหญ่ๆประมาณ5อุ้ยหลายปีแล้วอ่ะจำไม่ได้ว่ากี่ปีก็เป็นเรื่องราวเรื่องมันเหมือนกันเลยแต่ว่าของจีนมันจะทำได้คือหนังจีนมันจะนานกว่าไงอย่างที่บิงบอกเพราะฉะนั้นมันจะดูแล้วมันจะค่อนข้างอินกับตัวละครแบบมันจะซึ้งมากๆนะคะถ้าใครเคยดูภาคเกาหลีแล้วก็ลองไปดูภาคจีนอ่ะหลิวซื่อๆกับพระเอกชื่อนิกกี้มั้งพอเล่นเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่งงานจริงๆในชีวิตจริงด้วยพล็อตเรื่องทั้ง2เรื่องอ่ะของปูปูจิงซินกับมูเลเวอร์ก็คือจะพล็อตเดียวกันเลยก็คืออารมณ์นางเอกอ่ะเหมือนนางเอกประสบอุบัติเหตุแล้วจิตก็คือย้อนกลับไปตอนสมัยอดีตเหมือนไปตื่นมาในวังกับอีกร่างนึงแล้วก็เหมือนพบรักกับองค์ชายหลายคนก็มาตกหลุมรักนางเอกต่างๆนานาแต่คือของจีนน่ะจะเป็นยุคที่เหมือนโกนหัวครึ่งนึงอ่ะแมนจูอ่ะพอดูไปเรื่อยๆจนถึงท้ายๆคือน้ำตาแตกหนักมากเพราะฉะนั้นก็ใครอยากร้องไห้ก็ไปดูเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับการรีวิวซีรีส์จีน10เรื่องที่บิงดูและบิงชอบแล้วก็อยากมาแนะนำต่อนะซึ่งจริงๆก็มีแพลนจะดูเรื่องต่อๆไปมีคนแนะนำมาแล้วถ้ามีเพื่อนๆคนไหนดูแล้วมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้ที่ดูแล้วชอบอยากแนะนำก็พิมพ์บอกใต้นี้ได้เลยนะคะบางเรื่องคือดูแล้วเราก็แบบอาจจะเฉยๆก็เลยยังไม่ได้มาใส่ในนี้แต่เนี่ยคือเท่าที่ดูมาแล้วชอบมากโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดถูกต้องโอเคบ๊ายบายเดี๋ยววินเนี่ยจะแปะลิงก์ทุกเรื่องให้ใต้นี้นะคะว่าเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างเผื่อเพื่อนๆคนไหนว่างๆลองเข้าไปดูกันได้